เลว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 หุ้ยมันไม่แค่นั้นเว้ยอะไรเด่นไรเด่นต่อตัวแล้วนั่นเฮ้ยเดี๋ยวนายทำอะไรกันน่ะว้าวเซอร์ไพรส์มากเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่อง Mortal Kombat Mortal Kombat ที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นภาค1ภาค2ในปี1995ภาค1นะครับ1997ภาค2ต้องบอกความรู้สึกก่อนว่าหนัง Mortal Kombat เนี่ยสมัยตอนเด็กๆ เป็นหนังที่ผมค่อนข้างเอนจอยอุ้ยจำได้นั่งดูกับเพื่อนพี่น้องเนี่ยโอ้สนุกนักสู้ต่างถิ่นมารวมตัวกันในการประลองครั้งนี้การประลองครั้งนี้ก็มีมนุษยชาติเป็นเดิมพันในภาคแรกนะใครที่แพ้ก็จะโดนชางซูดูดวิญญาณวิญญาณของเจ้าจะเป็นของข้าตลอดไปและถลึงตาและสูงเข้าตาเงี้ยสนุกตอนเด็กเอนจอยมากโอ้แต่ลืมบอกไปตอนนั้นกูสักประมาณ 7-8 ขวบคือตอนนั้นน่ะผมอายุสักประมาณ 7-8 ขวบนี่แหละประมาณนั้นนะยังเด็กมากแต่เราก็ยังพอจำได้เพราะมันเอนจอยหนังแอคชั่นไงโอ้ยตอนนั้นเราดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะล่ะแต่พอมาดูอีกทีเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันวะเริ่มเรื่องกันดีกว่าเริ่มต้นหนังเรื่องนี้ Mortal Kombat เขาแนะนำตัวละครก่อนตัวละครตัวแรกที่เขาแนะนำเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนนึงเว้ยที่กำลังสู้กันในวัดอะเออแล้วมีซางซูอ่ะยกไอเด็กผู้ชายคนนี้มาแล้วก็ลูนะเออนั่นแหละคือเอาง่ายๆไอคนเนี้ยเป็นน้องของลูแคงลูแคงก็คือพระเอกของเรื่องนั่นแหละประเด็นเริ่มเรื่องที่เขาให้เห็นตอนแรกก็คือเขาให้เห็นว่าน้องของลูแคงเนี่ยโดนซางซูเนี่ยฆ่าแล้วลูแคงเห็นในนิมิตเห็นในความฝันหลังจากที่ลูแคงเห็นความฝันแล้วนะเขาก็ลุกขึ้นมาเว้ยน้องชายกูไม่ปลอดภัยแล้วน้องชายกูถูกฆ่าไม่ได้แล้วโกรธแค้นโกรธแค้นโอ๊ยต้องล้างแค้นลูแคงตื่นขึ้นมาวันนั้นด้วยความแค้นมากแค้นซางซูตัวละครตัวต่อไปที่เขาเลือกที่จะแนะนำให้เรารู้จักก็คือซอนย่าซอนย่าเป็นทหารหญิงมากับแจ็คบิกนั่นแหละแต่ภาคแรกแจ็คบิกยังไม่มีบทบาทมากนะเหมือนแบบคาเมโอเข้ามาเล็กๆอุ้ยเอ๊ะมีแจ็คบิกมากับซอนย่าอะไรเงี้ยสิ่งที่มาวันเนี้ยคือมาตามหาเคโน่โมทิเวทที่มาหาเคโน่เนี่ยคล้ายๆกับลูแคงก็คือมาล้างแค้นมาล้างแค้นเหมือนกันซอนย่าก็มาล้างแค้นเคโน่ตัวละครตัวต่อไปจอห์นนี่เคจมีอย่างเดียวคือเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นนักแสดงคิวบูเป็นนักแสดงแอคชั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จอห์นนี่เคจกำลังแสดงหนังภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนึงอยู่แล้วระหว่างที่ทำการแสดงไปปั๊บเนาะโอ้โหแม่งต่อยเก่งกาจสามารถโอ้ยจอห์นนี่เคจไม่ค่อยพอใจในการแสดงของตัวประกอบณตรงนั้นสักเท่าไหร่มีปากเสียงกับผู้กำกับเดินฉากออกมาเอาง่ายๆคือฉากเนี้ยแนะนำให้คุณรู้ว่าจอห์นนี่เคจเป็นใครเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงคิวบูอ่ะจบต่อมาตัวละครหลักพระเอกของเรื่องคือลูแคงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นลูแคงอีกนิดนึงก่อนที่จะไปขึ้นเรือเนี่ยก็คือลูแคงมาหาเจ้าอาวาสมาหาเจ้าอาวาสมาเจอไอ้นี่ด้วยมาเจอไรเด่นมาพูดถึงความคับข้องใจอยากจะล้างแค้นชางซูฆ่าน้องชายกูจะไปฆ่าชางซูกูพร้อมกูว่ากลัวกูพร้อมแหละแต่ไรเด่นกับเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าลูแคงเนี่ยยังไม่พร้อมหรอกลูแคงอ่ะสู้กับชางซูไม่ได้แน่ๆแต่ไรเด่นก็ได้พูดทิ้งท้ายก่อนจะตัดฉากนี้ว่าไม่มีตัวเลือกแล้วมันไม่มีใครแล้วลูแคงมันไม่พร้อมใช่ไหมแต่ลูแคงนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะตอนนี้เท่าที่จะหาได้อะทุกคนก็ไปที่ท่าเรือเพื่อจะไปรอขึ้นเรือที่จะพาทุกคนไป Mortal Kombat ทุกคนก็เข้ามาเจอกันในเรือจอห์นนี่เคจนึกว่าลูคังเป็นเด็กยกกระเป๋าเรียกให้ลูคังมายกกระเป๋าลูคังก็ได้สิแล้วกระเป๋ามึงทิ้งน้ำคือตัวภาพยนตร์น่ะเริ่มที่จะให้เราเห็นความสัมพันธ์นะแต่มันไม่ใช่แค่การที่ทำให้คุณรู้จัก
1 2 3แล้วจับ1 2 3ที่ไม่รู้จักกันน่ะมาคุยกัน 2 3ประโยคขึ้นเรือแล้วพิทักษ์โลกนะครับมันแค่นั้นไม่ได้แต่หนังเรื่องนี้มันให้เราเห็นความสัมพันธ์น่ะแค่นั้นเลยแข่งกันไปแซวกันไปแซวกันมาแล้วก็ขึ้นเรือพอขึ้นเรือปั๊บเนี่ยเราก็ได้เห็นชางซูมากับสกอร์เปียกับซับซีโร่มีการข่มขวัญกันเล็กน้อยไม่นานไรเดนก็เข้ามาปล่อยพลังโอ้ยสายฟ้าวิวับบุงบังวิวับวิปริตแปรปวนทันใดอันตรายเพียงร่างสว่างสวยอันตรายไปทุกที่ไรเดนเราก็จะได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของไรเดนนิดหน่อยนิดหน่อยทุกอย่างเคลียร์ใจกันได้เป็นอย่างดีเดินทางกันโดยปลอดภัยไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคสบายสบายเห็นบรรยากาศมากมายคือหนังเรื่องนี้แก้บรรยากาศเยอะมากในทางโปรดักชันนะครับเขาแก้บรรยากาศเยอะมากซึ่งพอมันแก้บรรยากาศมากขนาดนี้สิ่งที่ตามมาที่เป็นปัญหาเลยก็คืองบมันไม่เอื้อนึกภาพไหมครับเหมือนอย่างที่ผมบอกไปในความรู้สึกว่า Mortal Kombat เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เขามีเป้าหมายเท่ากำปั้นเนี่ยสมมตินะนี่สมมตินะแต่งบเขามีเท่าหัวแม่โป้งอันนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกเหยียดหยามเลยนะผมแค่จะบอกว่ามันไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าส่วนตัวผมนะผมมีความคิดในฐานะคนดูนะว่าถ้าจะให้มันเวิร์กแบบนี้เนี่ยอาจจะลด CG ลงบ้างเน้นถ่ายและเกรดดิ้งแบบที่ไม่ต้องแก้ท้องฟ้าไม่ต้องแก้สีอะไรเยอะมากมายอันนี้เขาแก้สีเยอะมากอาจจะเน้นย้อมให้มันดูเรียวขึ้นไปในทางหนังแอคชั่นก็ได้แต่ให้มันแบบดูไม่ต้องแก้ท้องฟ้าไม่ต้องหยอดสีย้อมเกรดดิ้งกันอุตลุดขนาดนี้นึกภาพไหมอาจจะทำให้ดูสวยงามกว่านี้อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ซีนเนี่ยที่กำลังขับเรือเข้าเกาะเนี่ยเห็นบรรยากาศเนี่ยมันจะได้สวยงามหน่อยนึกภาพไหมครับหลังจากที่ทุกคนมาถึงเกาะปั๊บก็ขนกระเป๋าเพื่อที่จะไปแข่งขันจอห์นนี่เคกับซอนย่าก็มีปฏิสัมพันธ์ขึ้นนิดนึงแต่ทุกครั้งหนังเรื่องนี้นะที่เขาให้ตัวละครเริ่มจะคอนเนคกันน่ะเขาใช้แค่การมาเดินแซวกันเขาใช้แค่การมาเดินคุยกันผมมองว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยเอาเป็นว่าจากข่าวที่ทุกคนรู้กันก็คือเจมส์วานที่จะมารับผิดชอบจักรวาล Mortal Kombat เนี่ยผมรอดูพอสมควรนะเพราะว่าเจมส์วานเป็นคนที่ทัศนคติและรสนิยมในการครีเอทซีนแอคชั่นน่ะรีเลทอย่างตอนอควาแมนก็ได้ผมมองว่าเฮ้ยใช้ได้นึกภาพว่าถ้าเป็นเจมส์วานมาคุมมอร์เทิลคอมแบทเนี่ยมันอาจจะเป็นมอร์เทิลคอมแบทที่ตระการตาและดูเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ไม่น้อยนึกภาพไหมครับหลังจากที่ตัวละครฝั่งพระเอกเรามาถึงเกาะที่จะจัดการแข่งขันมอร์เทิลคอมแบทแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวฝั่งตัวร้ายกันหน่อยเราก็จะได้เห็นแล้วฝั่งตัวร้ายก็จะมีซางซูเป็นเหมือนบิ๊กบอสใหญ่เคโน่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นคู่ต่อสู้ในแมตช์ของซอนย่าเคโน่แล้วก็จะมีโกโร่ที่จะเป็นคู่ปรับของจอห์นนี่เคจนี่คือคู่เอกที่เราจะได้ดูกันฝั่งตัวร้ายเนี่ยมีโมติเวตอย่างเดียวก็จะคือเลวกูไม่มีมิติอื่นนอกจากกูเลวทุกครั้งที่เราจะได้เห็นตัวโกงนะเขาจะทำทุกอย่างให้แม่งดูเลวที่สุดหลังจากที่เรารู้จักตัวโกงไปได้แล้วหมดแล้วนะสักพักคู่แรกเว้ยจะเป็นลูแคงกับนักสู้ไอ้ดำก็ไม่มีแหละไอ้ดำก็ต้องแพ้อยู่แล้วเป็นนักสู้โนเนมใครก็ไม่รู้สู้กันแล้วก็แพ้พอแพ้ปั๊บซางซูก็ดูดวิญญาณวิญญาณของเจ้าจะเป็นของข้าตลอดไปเอาไปเลยวิญญาณเอาไปเลยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีต่อสู้กันพูดคุยต่อสู้พูดคุยจนเข้ามาถึงคู่หลักคู่แรกคือซอนย่าเคโน่ซอนย่าแม่งก็ซ้อมนะทำทุกท่าแหละพยายามทำไงก็ได้ให้รู้ว่ากูพร้อมแล้วสักพักซางซูก็เปิดตัวคู่แข่งที่ซอนย่าจะต้องขอบคุณฉันก็คือเปิดตัวเคโน่นั่นแหละซอนย่าก็ได้สู้กับเคโน่สมใจสุดท้ายเคโน่แพ้ก็ต้องแพ้ดิเคโน่เป็นผู้ร้ายซอนย่าเป็นฝั่งพระเอกเป็นคนดีธรรมะย่อมชนะอธรรมงี้หนังมาถึงคอมแบทเนี่ยง่ายๆนะก็คือธรรมะย่อมชนะอธรรมเอ๊ะเราก็จะได้เห็นธรรมะชนะอธรรมไปอีกหนึ่งคนต่อมาเปิดตัวโกโร่ข้ามเลยแล้วกันนะโกโร่เนี่ยมีสี่มือตัวใหญ่ดูน่ากลัวล้มคู่แข่งโอ้ยล้มละเนียละนาดโอ้ยฆ่าละเนียละนาดแล้วทำไงอ่ะให้มันดูแบบฆ่าละเนียละนาดเราก็ได้เห็นนักสู้โนเนมกระโดดใส่พื้นเอ้ยเงี้ยเนี่ยคือการที่เขาให้เห็นว่าโกโร่แม่งโหดร้ายขนาดไหนโหดร้ายปะล่ะ
โหดร้ายปะล่ะอุ้ยโหดร้ายดูโหดร้ายมากอ้อบอกก่อนนะสาเหตุที่รีวิว Mortal Kombat จะต้องอินเสิร์ตด้วยจอเล็กๆอย่างนี้นะเพราะว่าอินเสิร์ตจอใหญ่ไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็ดูจอเล็กๆไปก่อนแล้วกันเนี่ยหลังจากที่เราเห็นความโหดร้ายน่ากลัวขนตูดลุกกันไปแล้วเนี่ยเราก็ได้มาเจอแมตช์อีกแมตช์ที่สำคัญโกโร่ปะทะจอห์นนี่เคจก็ต่อยกันอยู่พักเดียวอะโกโร่ตายโกโร่ตกเหวตายจอห์นนี่เคจชนะมาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือซอนย่าถูกจับตัวเว้ยจับตัวไปอีกมิตินึงไลเดนก็เอาเลยพาทุกคนข้ามมิติไปอีกมิตินึงก็จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกจอห์นนี่เคจสู้กับสกอร์เปียนก็สู้กันในป่ายางสู้ๆต่อยๆสู้ๆต่อยๆสู้ๆต่อยๆกันไปสรุปรวมๆง่ายๆฝั่งพระเอกก็สามารถล้มสกอร์เปียนกับซับซีโร่ได้เข้ามาอีกมิตินึงมาเจอเรปไทล์ก็อ่ะปราบเรปไทล์ได้อีกครับแม่งอย่างนี้เลยพอปราบเรปไทล์ปั๊บคราวนี้ทุกคนก็อ่ะเดินดุ่มๆเข้าไปในปราสาทปั๊บไปเจอซางซูพอเจอซางซูปั๊บทุกคนก็สู้กันช่วยซอนย่าออกมาได้ตอนนี้ซอนย่าออกมาได้แล้วนะแล้วก็ลูแข็งก็ถึงเวลาออกโรงบ้างแล้วลูแข็งคราวนี้สู้กับบิ๊กบอสสู้ไปสู้มาอ่ะล้มซางซูได้พอล้มซางซูได้ปั๊บฟ้าก็สว่างขึ้นทุกอย่างกลับไปอยู่ที่เดิมปุ๊บโลกกลับสู่สภาวะปกติไอ้ฝั่งจอมานก็อยู่ในที่ของมันมนุษย์ก็อยู่ที่ของมนุษย์ทุกคนอยู่ในที่ที่ควรอยู่และมีความสุขจบภาคแรกต่อภาค2 อย่างที่ผมบอกถ้ารีวิวแค่ภาคแรกเนี่ยนี่จบแล้วนะภาค2สิ่งที่เราก็ได้เห็นคือหุ้ยมันไม่แค่นั้นเว้ยหลังจากที่ซางซูตายไปปั๊บเนี่ยมันก็มีบิ๊กบอสคนใหม่ที่ใหญ่กว่าซางซูอีกใหญ่กว่าหัวหน้าใหญ่ประมาณนั้นนะจริงๆจบภาคหนึ่งก็จะเห็นหยอดไว้แล้วฝั่งจอมมารเนี่ยไม่ยอมเล่นตามกติกาแอบเปิดช่องว่างให้ลูกน้องตัวเองและทีมตัวเองเนี่ยเข้ามาป้วนเปี้ยนบนโลกมนุษย์เอาง่ายๆจะครองโลกจะเอาโลกไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่กูจะครองอยากจะบอกชาวคานเหมือนกันนะว่าครองโลกอะเลือกภูมิประเทศด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5 มันเยอะชาวคานอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนังมันปี1995ใช่ไหมเรื่องฝุ่นเฟิร์นมันก็อาจจะไม่แรงเหมือนปัจจุบันก็ได้แต่นึกภาพว่าชาวคานก็ควรต้องรู้ไว้นะว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะมีฝุ่น PM 2.5 ระบาดเยอะมากถ้าชาวคานรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 ของปัจจุบันนะย้อนไปตอนนั้นชาวคานอาจจะไม่อยากครองโลกแล้วก็ได้อาจจะไม่อยากได้โลกแล้วก็ได้อาจจะลองย้ายไปครองดวงจันทร์ไหมลองย้ายไปครองดาวอังคารไหมไปเจอกับเจสันสเปซข้างบนเหมือนในเกมมันก็มีไงอุ้ยในเกมแต่เกมมอเตอร์คอมแบทเนี่ยในเกมแม่งก็เพลินดีนะผมเป็นคนชอบดูแบบคลิปไอเนี่ย fatality or character อะไรอย่างเงี้ย brutality or character อะไรเงี้ยมันดีนะแล้วก็มันจะมีบางทีแบบ all intro ของทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยสวยดีสวยดีล่าสุด Mortal Kombat 11ก็จะมีตัวละครใหม่อย่างแบบ Terminator อะไรเงี้ยโอ้โหงามนะสวยดีสวยดีอ่ะเข้าเรื่องตัวชาวคานเนี่ยมากับพ่อของมันมาเลยรวบรวมจอมปีศาจเราจะเห็นเลยครึ่งคนครึ่งสัตว์ครึ่งอีเข้ครึ่งอีโขงตะเข้ตะโขงผู้ชายผู้หญิงแม่งมากันหมดอ่ะยกกันมาแม่งหมดทั้งแก๊งอ่ะคราวเนี้ยประเด็นคือต้องการจะมายึดโลกจะมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้มันสูญสิ้นเราก็เปิดตัวมาที่วัดเดียวกับตอนเปิดภาคหนึ่งนั่นแหละแต่คราวนี้ความโกลาหลได้เริ่มขึ้นภาคหนึ่งว่าเข้าแอคชั่นไวแล้วนะภาคสองไม่ไวกว่านั้นอีกหายใจแบบเพลงมาแล้วอีกอย่างนึง Mortal Kombat เนี่ยเวลาแม่งต่อยกันอะความรู้สึกกูเหมือนแม่งต่อยอยู่ในผับตลอดเวลาเหมือนแม่งกูกำลังดูแบบมวยที่แม่งต่อยกันอยู่ในผับอะอะไรนะมันจะมีดนตรีของมันอะ Mortal Kombat ปู้ปู้ปู้ต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 ี้ชักต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 ี้ชักของมันอะเหมือนแม่งต่อยในผับตลอดเวลาเลยมึงถ้ามีไอ้บอลนี่หน่อยนะไอ้บอลฟุ้งฟิ้งผมเรียกไม่ถูกไอ้บอลฟุ้งฟิ้งถ้ามีบอลฟุ้งฟิ้งห้อยลงมานะแล้วทุกคนแม่งโอ้ยยิ่งภาค2นี้ตีลังกากันทุก5นาทีอ่ะเหมือนมึงกำลังเต้นอ่ะไม่เหมือนมึงกำลังต่อยพูดถึงสู้มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่
รู้สึกไลเดนมั้งไลเดนตอนโกนหัวแล้วนะนี่ตอนหลังแล้วไลเดนตอนโกนหัวแล้วมันสู้กับมันจะแต่งชุดคล้ายๆกับซับซีโร่กับสกอร์เปียนเรปไทล์ประมาณนั้นน่ะแต่งตัวประมาณนั้นแหละแล้วมันจะมีช่วงนึงเว้ยช่วงสั้นๆนะหลังจากที่แม่งตีลังกาออกมาเดินธรรมดาไม่ได้ต้องตีลังกาอย่างที่ผมบอกในความรู้สึกครับหนังเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวพอยกกาดปั๊บจะกระโดดกระโดดตีลังกากระโดดตีลังกากระโดดเดินธรรมดาไม่ได้ต้องกระโดดตีลังกากันแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เตะใส่กันเตะไม่โดนอ่ะสมมุติ2นิ้วนี่คือตีนนะแล้วเนี่ยตัวกำปั้นเนี่ยคือตัวแม่งเตะอย่างเงี้ยเตะอย่างเงี้ยตีลังกาเตะใส่กันเงี้ยผมเห็นช็อตนี้แล้วผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนายทำอะไรกันน่ะพอบวกกับเพลงที่มึงกำลังเปิดปั๊บเนี่ยกูว่ามึงกำลังเต้นกันมึงไม่ได้สู้กันอ่ะมึงกำลังเต้นเชื่อกูดิถ้าสมมุติหยุดเตะกันแล้วขึ้นมาชาล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 านี่กูได้เลยนะมึงน่าจะยืนเต้นกันเป็นไอ้นี่เลยไหมแบบว่ามึงกำลังตีลังกาใส่กันเนี่ยไม่โดนสักพักเป็นเต้นแบทเทิลกันกูว่าน่าจะมันเป็นไลเดนเต้นสู้กันมาแปลขบวนกันเลยก็ได้ต่อตัวโยนเทคแม่งกันตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าถ้าทำแบบนี้เซอร์ไพรส์คนดูด้วยคนดูจะไม่ทันตั้งตัวเลยแหละถ้าดูในรองก็ป๊อปคอนกระจายอ่ะแบบเฮ้ยไลเดนต่อตัวแล้วนั่นเอาแล้วแข่งเราก็เทคไลเดนขึ้นกลางอากาศไลเดนราวด์รอฟ3รอบลงมาหาแข่งเราแข่งเรารับได้อู้หูเต้นเป็นสเต็ปที่ฝึกฝนอย่างดีจริงๆกูว่ามึงแข่งเต้นกันสนุกกว่าหลังจากที่ชาวคานเอาลูกน้องมาบุกตอนนี้ก็มีฉากไล่ล่าสู้กันเล็กน้อยปัญหาแรกที่ฝั่งพระเอกต้องทำก็คือไปหาสมาชิกเพิ่มเพราะว่าจอห์นนี่เคสอะตายจอห์นนี่เคสกับซอนย่าเนี่ยเป็นนักแสดงคนละคนกับตอนภาคหนึ่งด้วยนะจอห์นนี่เคสตายซอนย่าเสียใจมากเนี่ยกูรู้สึกว่า what the fuck ตอนจอห์นนี่เคสตายเนี่ยซอนย่าร้องไห้เหมือนแบบผัวตายอะเกิดคำถามเลยไปได้กันตอนไหนไปได้กันตอนไหนเนี่ยมึงรักกันตอนไหนทำไหมช่วยกันยกกระเป๋าแบบแซวกัน 2-3 ทีนี่รักกันเลยซอนย่าง่ายเหมือนกันนะเนี่ย นักรบใจง่ายใจง่ายในที่นี่คืออ่อนไหวง่ายโอ้ยเห็นหนุ่มไม่ได้จอนนี่เคสเป็นดาราไงเอ้ยซอนย่าอาจจะพิสสมัยกับนักแสดงคิวบูนะเอ้ยซอนย่าเอ้ยอย่ามาทำเป็นไก่ซอนย่าชอบนักแสดงกันดิเห็นเขาเป็นพระเอกคิวบูหน่อยอุ้ยเผลอใจไปรักไอ้เหี้ยเผลอตอนไหนก็ไม่รู้พอเข้าภาค2ปั๊บเขาไม่แนะนำไม่พูดไม่มีปีไม่มีครุยอะทุกคนแม่งรักกันอย่าว่าแต่คู่ซอนย่าจอห์นนี่เคสเลยลิวแคงกับคีตาน่าลืมบอกไปว่าตอนภาคแรกอะพระเอกอะได้คีตาน่าคอยปลุกใจฮึกเหิมเชื่อตัวเองสิเชื่อตัวเองเชื่อสัญชาติตัวเองเชื่อตัวเองคู่คีตาน่ากับลิวแคงเนี่ยหนักกว่าจอห์นนี่เคสซอนย่าเองมึงเจอกันน้อยมากอะอยากจะถามคีตาน่าคีตาน่าลูเคงแม่งลูกใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอธิบายหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ถึงตัวลูเคงได้คีตาน่าเชื่อไหมว่าคีตาน่าสตันนะเว้ยแล้วถ้าเอาวิธีเนี้ยไปทำกับลูเคงอะลูเคงก็น่าจะสตันสองคนถ้ากูยื่นกระดาษ A4 ให้แม่งนั่งจ้องหน้าแล้วยิ แม่งรักกันปานจะกืนกินเอาเป็นว่าภาค2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคีตาน่าโดนจับมีโมติเวตใหม่ลูเคงต้องการจะไปช่วยคีตาน่านั่นแฮมีภาค2ไงมึงเฮ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจอห์นนี่เคชตายถูกป่ะก็ต้องหาสมาชิกเพิ่มหนังหยอดไปแล้วภาค1แจ็คบริกตอนเริ่มเรื่องที่มากับซอนย่าไลเดนบอกว่าเราต้องหากำลังเสริมมาช่วยอยากได้แจ็คบริกอ่ะทุกคนก็นั่งไอ้ลูกบอลช่องลมเหี้ยอะไรของมันอะซอนย่ามากับไลเดนไลเดนแยกทางกลางทางซะก่อนซอนย่ามาเจอกับแจ็คบริกแจ็คบริกกำลังวิจัยตัวเองเหี้ยอะไรสักอย่างอะทั้งแล็บมีมึงคนเดียวกูเห็นมีมึงคนเดียวนะแต่วิจัยตัวเองเขาให้เหตุผลว่าแจ็คบริกเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ไม่มั่นใจในพละกำลังตัวเองสร้างแขนเหล็กขึ้นมาไอ้แขนเนี้ยมันจะทำให้มึงเนี้ยมีแรงมากขึ้นกว่าเดิม4เท่าพอหลังจากแนะนำแจ็คบิกได้ไม่นานก็สู้กันไงมึงก็จะมีคล้ายๆเป็นซับซีโร่ฉบับหุ่นยนต์น่ะเป็นซับซีโร่ฉบับไซบอร์กเนี่ยเป็นหุ่นยนต์มายิงปุ๊กปังปุ๊กปังสู้กันโอ้ยระเบิดแลบชิปหายไปปวงไปหมดตัดกลับมาที่คีตาน่ากับลูเคงผมจำไม่ได้แล้วว่าคีตาน่ากับลูเคงเนี่ยมาทำอะไร
แต่ผมจำได้แค่ว่าคีตาน่ากับลูเคงเนี่ยมาเจอซับซีโร่อีกครั้งนึงตอนแรกนึกว่าจะสู้ไม่ซับซีโร่มาช่วยเว้ยแล้วบอกว่าซับซีโร่ตัวที่ตายในภาคหนึ่งนะนั่นเป็นพี่ชายผมว้าวเซอร์ไพรส์มากซับซีโร่มีพี่ชายเป็นซับซีโร่ด้วยแล้วอย่างนี้ซับซีโร่จะมีลูกมีหลานเป็นซับซีโร่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 ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยซับซีโร่ที่เป็นน้องชายของซับซีโร่เนี่ยซึ่งเป็นลูกของพ่อซับซีโร่และแม่ซับซีโร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีปู่ย่าเป็นปู่ซับซีโร่และคุณย่าซับซีโร่แล้วปู่ซับซีโร่กับย่าซับซีโร่เนี่ยก็เป็นลูกหลานของตระกูลทั่วซับซีโร่อีกทีนึงซึ่งถ้ายังมีภาค3ภาค4ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตัวซับซีโร่ตัวนี้ก็จะต้องไปแต่งงานกับซับซีโร่ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กันและออกลูกมาเป็นซับซีโร่ถ้าเป็นลูกแฝดก็จะเป็นลูกแฝดซับซีโร่และซับซีโร่อีกทีนึงอาจจะเป็นอย่างนั้นไอจุดเนี้ยมันก็จะเหมือนในเกมนิดนึงคือซับซีโร่กับสกอร์เปี้ยนเนี่ยมันจะไม่ถูกกันนะกิมมิกในเกมซับซีโร่กับสกอร์เปี้ยนน่ะมันเหมือนแบบน้ำกับไฟร้อนกับเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีนัยยะของความขัดแย้งอยู่นะอันนี้พูดถึงเรื่องงานอาร์ตนะอย่างเช่นแบบใช้โทนสีที่คนละอุณหภูมิกันอย่างเช่นสกอร์เปียนก็จะเป็นไฟเป็นเฟยชุดก็จะเป็นโทนร้อนหน่อยสีเหลืองสีส้มประมาณนั้นส่วนซับซีโร่เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าโทนเย็นพลังเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวซับซีโร่กับสกอร์เปียนเนี่ยก็สู้กันตัวคีตาน่ากับลูเคงก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนั้นนะจบสถานการณ์นี่คือคีตาน่าโดนสกอร์เปียนจับไปต่อมาในสถานการณ์ช่วงชุลมุนตรงเนี้ยไรเดนแม่งสูญเสียพลังไปด้วยพอไรเดนสูญเสียพลังไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการของไรเดนที่แบบใช้พลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมอ่ะก็จะมีโอ้ยรุนระทึกนิดน้อยนะรุนระทึกนิดน้อยรุนระทึกเล็กน้อยก็จะมีใช้พลังโอ้ยกำลังรวบรวมพลังขี้เต่ามันแล้วก็จะเปิดประตูมิติสรุปรวบยอดนะทุกคนก็หนีชุลมุนชุลเกกันมาจนเจอซีนไฟท์ซีนสุดท้ายฝั่งธรรมะกับฝั่งอธรรมประจันหน้ากันเลยทุกคนก็สู้ห้ำหั่นกันเหลือคู่สุดท้ายลูเคงกับชาวคานลูเคงพลาดท่าให้ชาวคานกำลังจะปิดชีพลูเคงแล้วในขณะนั้นเองลูเคงแม่งทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมาเห็นถึงสิ่งที่กิตาน่าบอกเห็นถึงสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาหลังจากไปนอนหลับหนึ่งตื่นแล้วแม่งจะชนะเนี่ยปลุกมังกรในตัวไม่ได้ปลุกความเป็นชายเลยปลุกมังกรในตัวตื่นขึ้นกลายเป็นมังกรสักพักเราก็จะได้เห็นมังกรซัดกับมังกรสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสบแก้วหูชิบหายเลยมีใครแสบแก้วหูกับทีมนี้เหมือนผมมั้งฝั่งชาวคานน่ะตัวชาวคานน่ะมังกร3หัว4หัวนั่นน่ะเอ๊ะปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ดเอ๊ะปี๊ดปั๊ดไอ้เหี้ยแม่งเชื่อมั้ยว่าซีนเนี้ยผมต้องเบาเสียงอ่ะเบาเสียงไปประมาณแบบ 60-70% น่ะไม่ไหวจริงๆมันแสบแก้วหูชิบหายเลยอ่ะสุดท้ายก็ไม่ต้องเดาธรรมะย่อมชนะอธรรมไงครับชาวคานโดนปราบก่อนจะโดนปราบเนี่ยปู่ย่าตาทวดของชาวคานมากำราบพ่อของชาวคานยึดอำนาจความเป็นจอมมารของเขาอ่ะทำให้ชาวคานมีเลือดออกเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็สู้กันแบบเท่าเทียมกันกับลิวแคงทั้งคู่สู้กันต่อยชาวคานแพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นซีนสุดท้ายจบมาก็มาอยู่ที่วัดทุกอย่างก็พี่ปึ่งกลับที่เดิมพอกลับที่เดิมปั๊บทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุดท้ายตอนจบทุกคนกอดคอกันเดินหัวเราะจบใครก็ได้อ่ะ 4-5 คนที่เดินกอดคอกันเนี่ยเคลียร์ใจกับกูนิดนึงดิพวกมึงสนิทตรงไหนน่าจะมีซีนตอนจบนะอยู่ในเอ็นเครดิตก็ได้สัมภาษณ์ทีละคนไงคล้ายๆเหมือนรายการทีวีก็สัมภาษณ์แยกอ่ะตั้งกล้องสัมภาษณ์แยกเบลอๆแบ็คกราวด์หน่อยให้มันดูแพงๆหล่อๆฮะแล้วเราก็สัมภาษณ์เลยแต่ละคนประทับใจในเพื่อนคุณคนไหนมากที่สุดและอะไรครับเพราะอะไรสัมภาษณ์กันแบบนี้ไปเลยกูอยากดูว่าพวกมึงจะพูดอะไรกันมึงไปรู้จักสนิทกันตอนไหนกูยังนึกไม่ออกเลยอุ้ยแต่ตอนจบรักกันมากลูแคงกับกีตาน่านี่แทบแต่งงานกันได้หลบตามเสาเจอหน้าปิ๊งปังนี่แต่งงานกันแล้วสนิทรักกันมากโอ้ยมึงต้องไปดูรักกันปานจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเลื้อไว้ให้ใครได้กลิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง Mortal Kombat เนี่ย0คะแนนอ่ะสุดท้ายแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้ละกันใครมีความรู้สึกยังไงบ้างกับซีนไหนอะไรมีความคิดเห็นกับจุดไหนของเรื่องบ้างก็คอมเมนต์ข้างล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยตัวอันนี้ก็ได้ตอนเด็กๆอ่ะคุณอินขนาดไหนคุณอินขนาดไหนของผมเหรอบ้านผมอ่ะมันจะอยู่ใกล้กับร้านเช่าวิดีโอเดินอ่ะออกจากบ้านแล้วก็
ม่ไกลก็จะถึงร้านเช่าวิดีโอเลยก็จะมีร้านเช่าวิดีโอประจำที่เราจะไปเช่าบ่อยๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอน Mortal Kombat ออกเนี่ยจะเป็นช่วงยุคสมัยที่หนังบางเรื่องก็จะเป็นซีดีแล้วแต่ก็ยังมีวิดีโอให้คุณหาดูได้อยู่นึกภาพไหมครับผมก็ไปเช่าเนี่ย Mortal Kombat เนี่ยมาดูโอ้ยจำได้ดูกับเพื่อนดูกับน้องดูสนุกมากอะตอนนั้น enjoy อุ้ยดูมากกว่า1รอบอะเด็กๆไงเรา 6-7 ขวบเองเราก็ดูไปตามเรื่องตามราวเราไม่ได้อะไรถูกไหมแต่พอมาดูตอนโตปั๊บโอ้โหไม่มีส้นตีนอะไรเลยพูดว่าไม่มีส้นตีนไม่ได้มีแต่ส้นตีนอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยใครมีความรู้สึกยังไงก็มาแชร์กันครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านนะอยากอ่านความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันอ่ะยังไงซะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันครับผมคิดอยู่ว่าอาจจะเป็น Dragon Ball Evolutionคิดอยู่เพราะว่าวันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้สึกว่าอาทิตย์หน้าจะเป็น Terminator Dark Fate แล้วส่วนตัวผมรอดูพอสมควรนะถามว่าตื่นเต้นกับมันไหมก็นิดนึงเพราะว่าในฐานะที่คนชอบไงเราก็อยากดูแต่ถามว่าหวังไหมก็ไม่ได้หวังและเราขอแค่อย่างเดียวนะ Terminator Dark Fate นะขอให้มีซีนแอคชั่นที่มันถึงใจขอแค่นั้นเลยตอนเนี้ยขอแค่นั้นเลยขอแค่นั้นเลยแล้วก็ลองดูกันว่า Terminator Dark Fate เนี่ยจะมันสะใจพวกเราแค่ไหนอ่ะยังไงซะวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ครับผมขอฝากกันไปด้วยแบรนด์เสื้อผม Six and Two เป็นแบรนด์เสื้อของผมเองลายที่เห็นทั้งสองลายเนี่ยลายแรก Gustav Johansen เหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวนะครับผมส่วนลายที่2เป็น Baxi Luciano ยังเหลือ4ไซส์ครบเลย XL L M และ S นะครับผมส่วนสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังจำแค่นี้พอเซิร์ชได้เลยทุกแพลตฟอร์มหนอนหนังถ้าเพจหน้าตอนนี้นะก็จะเป็น Exif Entertainment แล้วก็ช่อง YouTube ก็จะเป็นหนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกดไลค์และชอบไม่ว่าผมจะรีวิวหนังเอาแต่ใจขนาดไหนทุกคนก็ยังติดตามและก็ยังรักในการวิจารณ์การรีวิวของผมอยู่ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหนังเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็รอติดตามแล้วกันครับวันนี้เป็นหนังเก่าที่เฮี้ยจนฮาถูกไหมเดี๋ยวจะมีหนังดีๆบ้างแน่นอนหนังเก่าดีๆบ้างนะครับผมยังไงก็รอในอนาคตเดี๋ยวว่ากันนะถ้ามีช่วงอาทิตย์ไหนที่มันไม่มีภาพยนตร์อะไรน่าจะรีวิวน่าพูดถึงเนี่ยก็อาจจะหยิบยกหนังเก่ามาบ้างนะครับผมหยิบยกหนังครูบ้างสลับกันไปนะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ